รับชมข่าวเทีเ่ยงอนบทกันต่อนะครับวันนี้กองบัญชาการกองทัพไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรสมเด็จพระน,นเรศวรมหาราชประจำปี2559ครับเพื่อเป็นการรำลึกวิรกรรมทรงกอบกู้อิสรภาพการเสียกรุงศรียอยุธยาครั้งแรกและรวบรวมเอกราชอาณาจักรไทยให้เป็นปึกแผ่นครับพลเอกสมหมายเกาตีระผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี2559ณห้องนเรศวรกองบัญชาการกองทัพไทยโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่และผู้แทนส่วนราชาการในกองบัญชาการกองทัพไทยเข้าร่วมพิธีครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวีรกรรมอันหันกล้าของพระองค์ที่ทรงกอบกู้อิสรภาพจากการเสียกรุงศรียอยุธยาครั้งแรกและกระทำสงครามเอาชนะข้าศึกได้ทุกทิศทางทำให้ประเทศไทยปราศจากข้าศึกสงครามเป็นเวลาอันยาวนาน นับเป็นคุณประโยชน์อันมหาศาลของแผ่นดินไทยและคนไทยควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับก่อนหน้านี้กองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดพิธีบวงสวงพระบรมราชาุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ประดิษฐานอยู่หน้ากองบัญชาการกองทัพไทยและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพระบรมราชาุสาวรีให้มีความสง่างานมส,มสง่างามสมพระเกียรติมากยิ่งขึ้นมีกำหนดแล้วเสร็จนะครับในเดือนกรกฎาคมปีนี้ครับ